เบญจภาคีภาพหุ้นเด่นประจำเช้าวันนี้นะคะ6มกราคม2566กระแสหุ้นที่ตอบรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้าสู่ประเทศไทยตอบรับกันอย่างหนาแน่นในกระดานของเบญจภาคีมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวนี้นาจะพาไปติดตามรวมไปถึงกดไลค์กด Subscribe ของกรุงเทพธุรกิจกันด้วยนะคะเริ่มกันที่โบรกแรกค่ะคุณเบญจพลสุขวณิชของบร. UOB เคหียนประเทศไทยท่านนี้ให้โฮมโปรค่ะที่ราคา16บาท50สตางค์ต้องบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะคะกับคนจีนแต่เป็นทางอ้อมนั่นเองค่ะมีกระแสข่าวหนึ่งมาเลยนะคะบอกว่านาทีนี้คนจีนไม่ได้เพียงแค่มาท่องเที่ยวเท่านั้นอาจจะมองหาการลงทุนบ้านหลังที่2ของเขาและหนึ่งในนั้นอาจจะโฟกัสที่ประเทศไทยก็อาจจะมีการตกแต่งบ้านหรือว่าการใช้จ่ายได้มากขึ้นเป็นทางอ้อมสำหรับหุ้นโฮมโปรค่ะแต่ทางตรงชอบดีมีคืนการันตียอดขายเซมโซเซลน่าจะเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะคะ16บาท50สตางค์จึงเป็นราคาเทคนิคเอาไว้ก่อนเลยค่ะถัดมานะคะคุณวิจิตอรยพิสิทธิ์จากบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยท่านนี้ยังรักหุ้นท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับจีนค่ะไปที่หุ้นสปาค่ะที่ราคา13บาทก็เพราะว่าเป็นบริษัทหนึ่งเดียวในตลาดหุ้นนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับแมสเซจค่ะและก็เป็นเชนให้กับโรงแรมใหญ่ๆหลายที่และมีแซนด์อะโลนด้วยรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติค่อนข้างเยอะคนไทยก็ใช้บริการเพราะเขามีหลายเซกเมนต์นะคะดังนั้นท่องเที่ยวเติบโตก็รับผลดีเช่นเดียวกันค่ะยังไม่หมดนะคะปัจจัยบวกจากจีนค่ะเพราะว่าคุณวิกิธีระวรรณรัตน์จากบล.บัวหลวงท่านนี้ให้หุ้น WHA ค่ะที่ราคา4บาท50สตางค์โอ้โหเรียกได้ว่าข่าวร่ามาเร็วแล้วก็เขียนในออฟเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าบรรดาทุนจีนแพ็คกระเป๋าข้ามประเทศมาเจรจาต่อรองซื้อที่ดินและโรงงานและตั้งเป้าไปที่ EC ค่ะเรียกได้ว่าช่วงปลายปีใครหยุดยาวแต่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไม่หยุดนะคะเดินสายวันออนวันและชั่วโมงต่อชั่วโมงในการเปิดดีลเจรจาปิดขายที่ดินโอ้โหเรียกได้ว่ากระแสแรงมากๆราคาหุ้นก็ขึ้นมาตอบรับแต่ยังไปได้ต่อในเชิงเทคนิคอล4บาท50สตางค์ค่ะเมื่อเศรษฐกิจเติบโตนะคะก็มีความต้องการใช้บริการงานหลังบ้านค่ะเพื่อตอบสนองกับธุรกิจซึ่งหนึ่งในนั้นคุณพาดลวรรณรัตน์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยให้หุ้น Human นะคะที่ราคา12บาทค่ะนั่นก็เพราะว่าธุรกิจที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ด้านบัญชีซอฟต์แวร์ด้านบุคคลเป็นการซัพพอร์ตกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่ต้องการลดต้นทุนของตนเองและได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็เลยทำให้ Human นะคะไล่คู่แข่งและที่สำคัญเป็นตลาด Blue Ocean ซะด้วยค่ะมาปิดท้ายกันที่คุณภัสกรลิ้นมณีโชตนะคะจากบล.กสิกรไทยค่ะท่านนี้ฉีกแนวนะคะไปที่หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างซาบีน่าค่ะเอาใจบรรดาคุณผู้หญิงและคุณพ่อบ้านนะคะเพราะว่าซาบีน่าในรอบนี้นะคะถ้าดูจากช้อปดีมีคืนความต้องการใช้หรือว่าต้องการช้อปสินค้ารับกับต้นปีก็ทำให้คุณสาวๆนะคะที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะได้ช้อปสินค้าใหม่ค่ะจึงให้ราคาทางเทคนิคเอาไว้ก่อนเลย26บาท25สตางค์ค่ะสำหรับรอบนี้ค่ะนี่ทั้งหมดนะคะสำหรับ5หุ้น5โบที่นี่นาเอามาฝากกันประจำเช้าแบบนี้ต้องบอกว่าหุ้นหลายตัวนะคะเป็นหุ้นใหม่ในเบญจภาคีแต่หลายตัวก็เวียนกันมาหลายรอบดังนั้นอาจจะแสดงได้เลยนะคะว่าหุ้นตัวนี้มีโมเมนตัมที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะแต่ย้ำเป็นราคาเทคนิคเท่านั้นนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเบญจภาคีพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีหุ้นตัวไหนเข้าสู่กระดานเบญจภาคีกันบ้างติดตามกันนี่นากับกรุงเทพธุรกิจนะคะ